นายณภัทรเผยเสื้อสุดหวงของแม่หมูที่เก็บเอาไว้ให้ลูกสะใภ้มีหลุดเคยจะให้คนหนึ่งนายณภัทรเผยเสื้อสุดหวงของแม่หมูที่เก็บเอาไว้ให้ลูกสะใภ้แอบหลุดพูดเคยจะให้แต่แขนยาวไม่พอทำคนอยากรู้ว่าเป็นใครนายณภัทรเผยเสื้อสุดหวงของแม่หมูเป็นหนุ่มโสดในฝันที่สาวสาวหลายคนหมายปองสำหรับนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่หมูพิมพกาที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยแง้มผ่านสื่อว่าตอนนี้คุณแม่ฟ้าเขียวให้มีแฟนได้แล้วทำเอาสาวสาวพร้อมใจเข้ามากรอกใบสมัครกันเพียบและล่าสุดนายได้เผยคลิปขณะที่แม่หมูกำลังเช็ดทำความสะอาดเสื้อหนังแล้วแม่หมูเล่าว่าเป็นเสื้อที่แม่หมูใส่ซ้อนมอเตอร์ไซค์สมัยอายุ23ตั้งตอนที่ตัวเท่ามดเสื้อตัวนี้หวงมากไม่ยอมให้ใครเก็บเอาไว้ให้ลูกสะใภ้พร้อมทั้งพูดขำๆว่ารอไม่ไหวนอกจากนี้ท้ายคลิปแม่หมูยังพูดว่าเคยจะให้แต่แขนยาวไม่พอทำเอาแฟนคลับหูผึ่งอยากรู้เลยว่าสาวโชคดีคนนั้นเป็นใครกันนะโดยนายก็ได้เขียนแคปชั่นแซวแม่หมูอีกว่าเสื้อหนังตัวนี้แม่รักมากเก็บในตู้ไม่ยอมให้ใครไซส์ M แต่ตอนนี้ 5XL แล้วนะแม่นินมาร์เก็ตเพลสพิมปาก้าไร้น้ำตาไหลเล่าซึ้งมั่นโตเผยเลิกแต่งทายาทขอเวลาอยู่กับแม่เสียงสั่นเครือเผยถึงคุณแม่ไร้ขอบคุณทุกคำอวยพรเผยถึงเลิกแต่งงานการมีทายาทตอนนี้ขอใช้เวลาอยู่กับคุณแม่เยอะที่สุดหลังเพิ่งเข้าพิธีสู่ขอพิธีมั่นตามประเพณีไทยโสศักดิ์สิทธิ์และไบรท์พิชยทานบรรยากาศอบอุ่นต่อหน้าคุณแม่ของสาวไบรท์ที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีท่ามกลางความรักความอบอุ่นครอบครัวโดยพ่อต้องนครเวชสุภาภรณ์พร้อมแม่โอ๋คุณพ่อและคุณแม่ของหนุ่มโตยกครอบครัวมาทำพิธีพร้อมทั้งให้คำมั่นกับคุณแม่ของไบรท์ว่าจะดูแลและรักไบรท์มากกว่าที่โตรักอีกน้ำตาไหลพ่อโตให้คำมั่นดูแลไบรท์แม่ร้องกล่อมรักเกินจะกั้นฝากลูกเซอร์ไพรส์หนักโตคุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยไบรท์ชมคลิปดังกล่าวขณะจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้แล้วน้ำตาไหลอีกครั้งรวมทั้งไก่ภาษิตก็น้ำตาไหลด้วยเช่นกันสุดซาบซึ้งมากๆพร้อมเปิดใจไบรท์ถามถึงเลิกแต่งงานซึ่งไบรท์เผยว่ายังไม่ได้มีการวางแผนอะไรกันเพราะช่วงนี้ไบรท์อยากใช้เวลาอยู่กับคุณแม่เยอะๆพร้อมขอบคุณแฟนข่าวที่ส่งคำอวยพรมาให้ไบรท์และต่ออย่างมากมายรวมถึงอวยพรไปถึงคุณแม่ให้หายไวๆด้วยไบรท์เสียงสั่นเครือน้ำตาไหลอีกครั้งเผยว่าคุณแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลมา3เดือนแล้วเลยคิดว่าจัดพิธีเล็กๆภายในครอบครัวขออนุญาตคุณหมอและโรงพยาบาลรามาก็ช่วยอำนวยความสะดวกดูแลทุกอย่างอาจารย์หมอก็มาร่วมอยู่ในพิธีด้วยเป็นช่วงปีใหม่ด้วยโตกับไบรท์เลยกราบขอพรคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นสิริมงคลถามว่าแพลนมีทายาทกี่คนไบรท์เผยว่ายังไม่มีแพลนเดี๋ยวแต่งงานก่อนค่อยว่ากันอีกทีคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีตอนนี้ก็ให้เวลาใช้เวลากับคุณแม่เยอะๆก่อนวันใหม่เด็กจอมพลังโชว์ความแข็งแกร่งคว้าแพรวาขึ้นหลังแบกไปเฝ้าเล่นน้ำวันใหม่เด็กจอมพลังโชว์ความแข็งแกร่งคว้าแพรวาขึ้นหลังแบกไปเฝ้าเล่นน้ำวันใหม่เด็กจอมพลังโชว์ความแข็งแกร่งแพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์แฟนสาวของหน่องธนาโพสต์รูปลงไอจีนิชาภัทรวันใหม่เด็กแกร่งพร้อมติดแฮชแท็กความอยากให้ไปเฝ้าเล่นน้ำแข็งแกร่งดังนักมวยปล้ำ WWE อ่านข่าวหน่องธนาเปิดตัวว่าคบจบที่ลงรูปคู่กับเธอแพรวาอ่านข่าวแพรวานิชาภัทรขอหวานบ้างโชว์รูปคู่หน่องดักคอเพื่อนอย่าแซวอ่านข่าว
คุณแม่งามทิพย์โพสต์ซึ้งจดหมายเรียงความจากวันใหม่หนูขอโทษที่หนูดื้อเป็นรูปน้องวันใหม่น้องสาวคนสุดท้องแห่งบ้านฉัตรบริรักษ์กำลังแบกแพรวาขึ้นหลังชนิดที่เรียกว่าแพรวาขาลอยจากพื้นเลยทีเดียวพลังเหลือล้นจริงๆก่อนหน้านี้หน่องเคยโพสต์ตัดพ้อว่าโดนแย่งเพื่อนสงสัยดูท่าว่าน่าจะจริงเสียแล้วเพราะวันใหม่และแพรวาดูสนิทสนมและเข้ากันได้ดีอีกด้วยงานนี้เฮียหน่องอาจจะตกกระป๋อง แอนพร้อมตบยับใหม่ A World of Married Couple Version ไทยขนหัวลุกตั้งแอนพร้อมเป็นหมอจีสามีต้องเป็นเคนเท่านั้นเมียน้อยต้องเป็นใหม่ดาวิกาพร้อมตบยับเลยเมียน้อยสวยขนาดนี้สู้ไหวเหรอแอนทองประสมมาพูดคุยกับไตเติ้ลกิตติภักดิ์ผู้กำกับและนักเขียนบทชื่อดังในซองอบาวเพลงนี้มีเรื่องเล่าตอนหนึ่งได้พูดถึงซีรีส์เรื่องดังเกาหลี A World of Married Couple แอนบอกว่าชอบมากอยากเล่นมากใครช่วยทำหน่อยน่าเล่นนะถ้าไปซื้อเรื่องเขามาแล้วแคสนักแสดงไทยถามว่าบทหมอจีคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแอนเหมาะมากแอนเผยเลยว่าต่อให้เขาไม่ทำแอนก็หยิบยื่นตัวเองเต็มที่มองเป็นตัวเองด้วยเอาตรงๆถามว่าชอบอะไรในบทหมอจีแอนตื่นเต้นบอกว่ามันหลายมิติมากมันจริงที่สุดนางมีความกบฏอะไรไม่รู้ในความเป็นหมอไม่น่าจะทำแบบนี้ได้เรารู้สึกว่ามันจริงมากๆแต่แอนดูละครหรืออะไรขอจบแบบมีความสุขแค่ไม่ชอบตอนจบเท่านั้นชีวิตเจออะไรมาเยอะแล้วสาดน้ำตาลมาหน่อยแต่ก็เข้าใจถามว่ามีซีนไหนที่เห็นตัวเองไปเล่นแล้วแอนบอกว่าซีนที่นางไปเปิดท้ายรถแล้วเจอของซีนแรกเลยขนลุกเข้าใจผู้หญิงที่จะผิดได้ว่าแฟนตัวเองจะนอกใจขนหัวลุกตั้งเข้าใจสุดๆเลยโคตรอยากเล่นซีนนี้เลยมันโปรู้สึกว่าอันนั้นที่สุดสำหรับแอนแล้วนะไม่ใช่ฉากแบบจับได้หรือทะเลาะบีบคอกันตีกันไม่ใช่ฉากพวกนั้นนะหรือฉากที่เฉียดไปแล้วเห็นหน้าเมียน้อยมันวับอยากเล่นหรือฉากเลิฟซีนที่นางไปมีอะไรกับอีกคนหนึ่งอยากรู้ว่านางคิดอะไรเกลียดฉากนั้นมากแอนโกรธมากกว่าคิดอะไรทำไมถึงทำแต่ก็อยากเล่นนะต้องให้ผู้กำกับบิวมันไรไปเบอร์ไหนบางอย่างมันน่าเล่นไปหมดเลยแล้วต้องเป็นเคนธีรเดชด้วยนะพลังงานเคนมีทุกมิติที่จะทำแบบนั้นได้ที่จะเป็นผัวแบบนี้ได้แล้วก็ต้องยังมีคนรักอยู่ไม่ใช่เลวจนไม่มีที่ยืนคนยังจะลุ้นให้กลับมามีเยื่อใยกันกลับมามองกลับมาได้กันอีกครั้งเมียน้อยขอคิดก่อนใหม่ดาวิกาไงต้องใหม่ดาวิกาแอนแคสให้เลยใครจะทำอันนี้ขนหัวแผงหลังลุกเลยคนดูจะต้องแบบเฮ้ยเอาจริงดิเมียน้อยสวยขนาดนี้สู้ไหวเหรอเข้าใจไหมแล้วเคนกับใหม่มาอยู่ด้วยกันจะยังไงดิฉันก็ตบใหม่ยับเลยอย่างนี้ลูกดิฉันก็ขอเป็นน้องเจ้าขุนลูกพี่เจตรินทร์